กันตามนี้นะฮะเอาละครับกลับมาที่เรื่องเขานินทากันลั่นสนั่นมสวประสานมิตรใช่แล้วลั่นทุ่งมสวประธานสสานมิตรในลายกลุ่มของคนประสานมิตรเนี่ยนะครับเขานินทานายว่าเขานินทาอธิการบดีของเขาชื่อด็อกเตอร์อะไรนะชื่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมชายสันติวัฒนกุลค่ะเป็นอธิการบดีมสวประสานมิตรนี่เองในรายกลุ่มของคนประสานมิตรเขานินทานายเขานินทาอธิการของเขาว่าเลี้ยงกุมารทองเฉพาะในห้องทำงานของอธิการดร.สมชายมีกุมารทองตั้งบูชานับพันองค์เลยนะห้องทำงานนอกจากนี้นะในยามที่มีการประชุมมีการสัมมนาทางวิชาการก็จะต้องมีการนำเครื่องคาวหวานมาบูชากุมารทองด้วยอ๋อใช่ถ้าเกิดมีการเลี้ยงก็ต้องมีการบูชาน้ำหวานนะคะขนมนมเนยอะไรต่อมีอะไรไม่แค่นั้นยังไม่จบสายตรวจอินเทอร์เน็ตทำงานแข่งขันยังค้นจนเจอว่าในเว็บไซต์ของร้านขายกุมารทองแถวๆเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะจากครูบาเจ้าดวงดีวัดท่าจำปีเชียงใหม่เนี่ยค่ะร้านขายกุมารทองเทพมีการระบุถึงชื่อลูกค้ารายหนึ่งนี่นะคะชื่อคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมชายจังหวัดกรุงเทพบูชา3องค์เลขพัสดุ EF529204794TH เรื่องของเรื่องร้านขายกุมารทองทางเชียงใหม่ร้านขายกุมารทองจังหวัดเชียงใหม่เขาจะประกาศในหน้าเว็บของเขาให้ลูกค้าของเขารู้เลยว่าลูกค้าอะไรไหนจัดส่งของให้แล้วนะส่งทางอะไรทางไปรษณีย์ทางพัสดุเลขที่พัสดุเลขที่ไปรษณีย์เลขที่อะไรไปติดตามได้นะอันนี้เป็นการซื้อออนไลน์เขาก็จะแจ้งเพื่อยืนยันว่าเวลาไปส่งไปรษณีย์มีหลักฐานเลขที่ก็มาขึ้นให้ลูกค้ารู้โอ้โหก็ชัดสิกรี๊ดเลย แต่ประธานโทษภาพถ่ายที่ถ้าเราจะนำขึ้นจอนะเราไม่ยืนยันว่าเป็นภาพในห้องทำงานหรือเปล่าว่าในรายกลุ่มเขาอ้างว่าเป็นกุมารทองที่ตั้งบูชานับพันองค์อยู่ในห้องทำงานของดร.สมชายแต่มันจะใช่กุมารทองที่ตั้งบูชาอยู่ในห้องดร.สมชายจริงหรือไม่เนี่ยเราไม่ยืนยันนะเพียงแค่บอกว่าในห้องทำงานในไลน์กลุ่มเขาถ่ายภาพและมาโพสต์ในไลน์กลุ่มแล้วเขาระบุว่าเป็นห้องทำงานของดร.สมชายจริงไม่จริงผมไม่รู้นับพันองค์นะคะตามนี้เห็นแล้วตกใจไหมเนี่ยตกใจสิเยอะจริงก็เป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นความเชื่อนะแต่เขาก็มีไปถามเจ้าตัวนะก่อนหน้านี้ปฏิเสธไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงไม่รู้เรื่องไม่จริงไม่จริงแล้วปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็บุกไปอยากจะไปขอดูห้องทำงานปรากฏว่าช่วงนี้ท่านอธิการบดีไปต่างประเทศเลขาเขาบอกไม่ให้เข้าไม่สามารถให้เข้าไปดูได้คือสื่อก็อยากจะไปดูไงมีจริงไม่มีจริงขอเปิดดูห้องทำงานหน่อยพูดแบบกลางๆนะว่าในห้องทำงานของอธิการจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจค่ะแต่ขณะนี้เจ้าของห้องไปต่างประเทศใช่ค่ะลูกน้องเลขาเปิดห้องทำงานซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้บุคคลภายนอกเข้าไปดูเนี่ยโดยปกติก็ไม่ได้ใช่ไหมปกติมันก็ไม่ควรเพราะเจ้าของห้องไม่อยู่คือเลขาที่ดีซีซัวเปิดห้องเจ้านายให้ใครบุคคลภายนอกเข้าไปตรวจดูในห้องผมว่ามันทำไม่ได้และไม่ควรทำงั้นรออาทิตย์หน้าแล้วกันอธิการดีจะกลับจากสหรัฐอาทิตย์หน้าถ้าทำแปลว่าก็เป็นเลขาที่แย่มากเลยอันนี้ในหลักใช่ไหมในหลักการในหลักโอเคเราต้องมองในหลักก่อนด้วยบุคคลภายนอกนั้นจะเป็นผู้สื่อข่าวไม่ผู้สื่อข่าวไม่รู้ล่ะคุณจะเปิดห้องทำงานเจ้านายให้บุคคลภายนอกให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจเจ้านายอยู่ต่างประเทศผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะงั้นก็รอในแวดวงการศึกษามันก็จะมีอะไรแปลกๆนะรอที่หน้าละกันเมื่อวานเราพูดกันถึงเรื่องเกณฑ์นักศึกษาไปให้กำลังใจรักษาการอธิการบดีราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้มีเรื่องนินทาในแวดวงการศึกษาว่ากันด้วยเรื่องอธิการประสานมิตรเลี้ยงกุมารทองเฉพาะห้องทำงานเป็นพันองค์ดีแล้วก็มีสายสืบมือดีอีกนะไปตรวจค้นในโลกโซเชียลมีหลักฐานอีกนะว่ามีการสั่งซื้อจริงๆส่งมาจากเชียงใหม่อ่ะปิดท้ายด้วยสุดยอดปิดท้ายด้วยเรื่องเม็ดกรวดในรองเท้าบิ๊กป๊อกห้วยเม็กบริษัทในเครือกระทิงแดงให้เอกชนเช่าที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไม่ทราบว่าเก็บน้ำดิบหรือรับน้ำเสียจากโรงงานไม่ทราบบิ๊กป๊อกเริ่มมีอาการออกตัวหน่อยๆเริ่มมีอาการสร้างเงื่อนไขถอยเล็กๆนะ
ช่ไหมใช่เดี๋ยวคงจะต้องมีการขอไปตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมอีกรู้สึกเช้าแต่ว่ายอมรับว่ามีหนังสือร้องเรียนมาจริงรู้สึกเช้าวันนี้บิ๊กป๊อกเริ่มสั่งเจ้าหน้าที่ไล่เรื่องมาอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะหลังจากฟังรายงานแล้วก็มายืนยันกับสื่อไปรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ว่าทุกอย่างทำตามขั้นตอนตรวจเช็คจากลูกน้องแล้ววันนี้กระแสข่าวยังมาค่ะแล้วก็มีการยืนยันมีการลงพื้นที่ว่าไม่ได้เป็นแห้งแล้งป่ายังใช้งานอยู่ทวนอีกครั้งในประเด็นนี้เมื่อวานบิ๊กป๊อกให้สัมภาษณ์ว่าในประเด็นนี้ผมดูแล้วมีการพิจารณาตามลำดับซึ่งทุกอย่างผ่านขั้นตอนมาทั้งหมดแล้วผมมั่นใจข้าราชการระดับล่างไม่หลอกผมค่ะพูดเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ค่ะแต่เช้าวันนี้เข้าใจว่าบิ๊กป๊อกบอกว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปไล่เรื่องที่เขามีคนคัดค้านเข้ามาใหม่ทั้งหมดใช่ไปตรวจเช็คกันอีกทีนึงโดยเฉพาะประเด็นที่มีการหยิบยกกันขึ้นมาเรื่องพื้นที่เรื่องการอนุญาตอะไรต่างๆเรื่องสภาพการใช้พื้นที่ด้วย3ประเด็นประเด็นที่1สภาพพื้นที่จริงๆมันเสื่อมโทรมมันแห้งแล้งประชาชนชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจริงหรือไม่จริงหรือไม่นะคะเป็นเครื่องหมายคำถาม2ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายโดยครบถ้วนหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องการทำประชาคมถามชุมชนเรื่องการปิดประกาศเปิดให้มีการยื่นคัดค้านเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะชาวบ้านเขายืนยันว่าไม่รู้เพราะมีชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่อง3ให้บริษัทในเครือกระทิงแดงเช่าโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ตัดต้นไม้ได้หรือเปล่าตัดต้นไม้ได้ไหมเขาบอกตอนนี้กำลังแผ่วถางต้นไม้เช่า5ปีต้นไม้คงไม่เหลือแล้วแหละกับพื้นที่เช่าเฉพาะของเขาที่สำคัญที่สุดนะตกลงเนี่ยให้เขาเช่าเอาไปทำอะไรตอนที่เขามาชี้แจงอนุญาตเขาเขามาทำอะไรนายอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขาพูดเมื่อวานว่าให้เช่าเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ของห้วยเม็กทำถนนแต่ทุกคนรู้ดีว่าเขาจะทำเป็นแหล่งเก็บน้ำน้ำอะไรน้ำเสียหรือน้ำดิบยังไม่รู้รอดูเอาละครับขออนุญาตเม็ดกรวดในรองเท้าบิ๊กป๊อกครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ